Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.comสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1ครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนการรับฟังสดๆผ่านทางออนไลน์หรือฟังย้อนหลังก็ได้เชิญครับที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com นะครับ15นาฬิกากับอีก10นาทีครับคุณผู้ฟังครับข้างนอกเนี่ยเสียงฟ้าฝนคำรามเป็นระยะระยะนะครับเหมือนกับจะบอกว่าพร้อมที่จะตกลงมานะครับอย่างหนักในอีกไม่ช้านี้ซึ่งผมก็ลุ้นนะครับเอตกหนักแล้วไฟจะดับไหมนะครับจัดรายการไปลุ้นไปคุณผู้ฟังก็ช่วยลุ้นกันด้วยนะครับสำหรับรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงแรกขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการออมสำหรับคนไทยขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับคุณฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าเราผ่านจุดต่ำสุดมาเรียบร้อยแล้วในช่วงครึ่งแรกของปีและมาวันนี้ต้องบอกว่ากำลังจะหมดเดือนแรกของครึ่งปีหลังซึ่งก็เชื่อกันเป็นการส่วนใหญ่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นและฟื้นเร็วฟื้นแบบตัว V ด้วยล่าสุดทางผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์นะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีแค่ไหนดีประมาณร้อยละ4-5อาจารย์ธนวัฒน์มองว่าเนื่องจากว่าเมืองไทยเริ่มมีเสถียรภาพสามารถจัดทำงบประมาณปี58รวมถึงการเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐที่ยังค้างในโครงการต่างๆก็เลยทำให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือจากนี้ไปมีโอกาสฟื้นตัวสูงเลยเช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นนักท่องเที่ยวเริ่มมีความมั่นใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกตินะครับแต่ว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมวงเล็บไปหน่อยนะครับที่สะท้อนมานี่ยังนะครับตัวเลขยังไม่มานู่นแหละครับถ้าลุ้นต้องไปลุ้นช่วงปลายปีนะครับอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าการส่งออกเชื่อว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ3แต่ว่าภาครัฐก็ต้องดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนไม่ควรจะต่ำกว่า31บาทถ้าแข็งก็ไม่ควรให้หลุด31บาทถ้าอ่อนเนี่ยก็อ่อนเกินไปถ้าอ่อนมากๆเนี่ยผู้ส่งออกอาจจะชอบแต่อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะไปทางอ่อนไม่ควรจะเกิน31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับคือโดยรวมเนี่ยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะสามารถขยายตัวมากกว่าร้อยละ2แต่จะเติบโตถึงร้อยละ3หรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องรอการประเมินสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยาที่จะมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศนะครับอาจารย์บอกว่าต้องดูในช่วงนั้นเพียงแต่ว่าที่เห็นตรงกันกับส่วนใหญ่ก็คือว่าครึ่งหลังของปีมีโอกาสที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังครับผมมีโอกาสไปติดตามตรวจสอบเรื่องของนโยบายในการปล่อยสินเชื่อของแบงก์เอกชนแล้วก็มาดูจากที่รู้มาเดิมเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงครึ่งหลังของปีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจ SME น่าจะคึกคักเข้มข้นมากขึ้นแบงก์รัฐนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมเน้นมากๆก็คือแบงก์ออมสินเนี่ยเดินหน้าเต็มสูบเลยส่วนแบงก์เอกชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์หรือแม้แต่นะครับCIMB ไทยก็เน้นและรุกไปยังบรรดาผู้ประกอบการ SME ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่น่าจะเป็นโอกาส
และน่าจะเป็นลู่ทางที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ชื่อก็บอกแล้วว่าสายป่านสั้นภูมิคุ้มกันไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อทีนี้มาดูในแง่ของการลงทุนกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับผลประกอบการไตรมาส2ของหุ้นหลายๆกลุ่มทยอยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มธนาคารจบไปแล้วกลุ่มพลังงานทยอยออกมาหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในอันดับต้นๆของกลุ่มพลังงานอย่างปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนก็คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลประกอบการไตรมาส2ออกมากำไรแล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นเยอะด้วยจะกำไรเท่าไหร่และกำไรทำไมถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแนวโน้มปีนี้ทั้งปีจะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ลงทุนที่ติดตามนะครับหุ้นของปตท.สผ.นะครับปตท.สผ.ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมเรียนเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชีบริษัทปตท.ผลิตและสำรวจปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.นะครับคุณเพ็ญจันทร์จาริกเกษมให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านรองเพ็ญจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับท่านรองครับผลประกอบการไตรมาส2ของปตท.สผ.คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะดีมากกว่าที่หลายฝ่ายส่วนใหญ่คาดการณ์กันไว้หรือเปล่าครับท่านรองเพ็ญจันทร์ใช่ค่ะตัวเลขก็ออกมาค่อนข้างจะดีนะคะแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะคะไอ้การที่ตัวเลขกำไรสุทธิที่ดูเหมือนดีเนี่ยจริงๆข้างในเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ามันจะมีรายการที่เรียกว่าจะเป็นวันทามก็คือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อย่างเช่นเราเป็นรายการพิเศษเขาเรียกรายการพิเศษที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในนี้ด้วยนะคะครับก็คืออย่างเช่นตัวที่เราไปทำ swap PKD ซึ่งได้เคยมีการอธิบายฟังไปแล้วว่าทางเราการลงทุนในออยแซนที่ประเทศแคนาดาเราได้มีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกับทาง Stat Oil ซึ่งเป็น counter party ซึ่งเป็นคนที่เราร่วมทุนด้วยนะคะ รายการนี้หลังจากที่เรามีการแลกเปลี่ยนสมบัติการแลกเปลี่ยนพื้นที่การผลิตกันแล้วประกอบด้วยวิธีการมุกทางบัญชีก็จะทำให้เกิดมีรายการกำไรจากรายการนี้ขึ้นมาด้วยนะคะมันจะเป็นเพียงครั้งเดียวแล้วหลังจากนี้งวดนี้มันก็จะไม่เกิดรายการตัวนี้อีกนะคะก็เลยอยากจะเรียนตรงๆว่ามันมีรายการพิเศษผสมอยู่ในนี้ด้วยก็เลยทำให้กำไรบรรทัดสุดท้ายอยู่ที่560ล้านเหรียญนะคะครับงั้นผมย้อนนิดเดียวนะครับผลประกอบการของปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิก่อนสอบทานสำหรับไตรมาส2ทับ57นะครับ560ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก 18,000 กว่าล้านนะครับท่านรองครับค่ะถูกต้องค่ะนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ198ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นร้อยละ55ถ้าเทียบกับไตรมาส2ของปีก่อนถูกต้องไหมครับท่านรองครับถูกต้องค่ะถูกต้องนะฮะทีนี้กำไรอย่างที่ท่านรองออกตัวก่อนเลยนะครับว่ามีทั้งกำไรจากการดำเนินงานปกติก็537ล้านดอลลาร์และก็กำไรจากรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติที่เราบอกว่าเป็นรายการพิเศษเนี่ยอีกประมาณ23ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของปตท.สผ.เนี่ยจะเป็นกำไรจากส่วนไหนยังไงบ้างครับท่านรองครับกำไรตัวนี้นี่จะมาจากการดำเนินงานของทั้งในและต่างประเทศนะคะในประเทศที่เรามีการขายก๊าซที่เราผลิตขึ้นมารวมไปถึงพวกน้ำมันต่างๆนะคะจำนวนของปริมาณการผลิตของในประเทศในงวดนี้เนี่ยก็สูงขึ้นจากเมื่องวดที่แล้วนะคะรวมถึงตัวนี้มีการผลิตที่สูงขึ้นยอดขายก็จะสูงขึ้นด้วยส่วนที่สองคือโดยเฉพาะใน Q2 เนี่ยนอกจากที่เราผลิตและเองแล้วก็ยังมีส่วนเสริมที่มาจากการที่เราไปซื้อกิจการของเคสในไทยก็คือเราซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นในแหล่งลงทุนในอ่าวไทยตัวไพรินแล้วก็ตัวบนบกก็คือตัวสิงห์ภูห้อมนะคะซึ่งสองตัวนี้ก็รวมแล้วถึงแม้ในคิวนี้เราจะมีการปิดซ่อมบำรุงสำหรับต
ัวการดำเนินงานในอ่าวไทยอยู่หลายแหล่งเหมือนกันเช่นพวกมงกต NP JDA ทั้งหลายเน็ตแล้วสุทธิก็ยังคงสูงกว่าอยู่ดีเนื่องจากการซื้อกิจการของเคสเข้ามานะคะตัวที่สองที่ทำให้กำไรของเราดีขึ้นก็คือการผลิตในต่างประเทศด้วยคืออันนี้จะบอกว่าเป็นกำไรจริงๆไม่ใช่จะเป็นเรื่องของกระแสเงินสดที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือในต่างการดำเนินงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในตัวของออสเตรเลียตัวมอนทาร่าซึ่งเราจะเป็นห่วงกันค่อนข้างมากในคิวนี้ก็ปรากฏว่าสามารถผลิตได้ค่อนข้างดีตัวเฉลี่ยก็คือประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับคิวที่แล้วก็อยู่แค่ประมาณ 12,000 นะคะมันก็เลยทำให้ยอดขาย2ตัวนี้ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศสำหรับตัวองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งที่ทำให้กำไรดีขึ้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของราคาขายเนื่องจากว่าราคาน้ำมันของเราการขายของเราจะไปอิงกับราคาน้ำมันตลาดโลกฉะนั้นเมื่อน้ำมันตลาดโลกมันขึ้นสูงตัวดูไบสูงขึ้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันที่เราขายออกไปก็สูงด้วยราคาถัวเฉลี่ยของงวดนี้ก็เลยจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมื่องวดที่แล้วนะคะงวดนี้ราคาถัวเฉลี่ยทั้งน้ำมันและแก๊สเฉลี่ยแล้วจะตกประมาณ 67.7 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเทียบกับเมื่องวดที่แล้วเกือบ65เหรียญหรือปีที่แล้วก็65เหรียญนะคะอย่างที่ท่านรองเคยคุยหลักที่ทำให้กำไรดีขึ้นครับที่ท่านลองเคยคุยให้เราฟังก็คือว่าตัวแปรหนึ่งที่ทำให้กำไรของปตท.สผ.จะมากหรือน้อยก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะปรับขึ้นอยู่ตัวหลักเนี่ยจริงๆจำสามตัวแน่นอนเลยมีอะไรบ้างครับยอดขายที่ต้องเยอะขึ้นยอดขายราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นราคาน้ำมันแล้วก็ตัวที่สามที่มีผลกระทบก็คือเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายถ้าสมมติว่าเราสามารถควบคุมดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้บรรทัดสุดท้ายของเราดีขึ้นครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีผลบ้างไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนนี่มีแน่นอนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำส่งภาษีนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบไปแล้วว่าบริษัทของเราเนี่ยทางเราใช้เงินเหรียญเป็นสกุลเงินในการดำเนินงานของทางเราฉะนั้นรายงานการเงินของเราเนี่ยจะออกมาเป็นเงินเหรียญหมดแต่ขณะเดียวกันเวลาที่เราจะนำส่งภาษีเนื่องจากทางภาษีในเมืองไทยคิดเป็นสกุลบาทว่าต้องสกุลบาทเท่านั้นฉะนั้นเวลาเราลงบุ๊กของเราเนี่ยเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องมีการมาร์คทูมาร์เก็ตในตัวภาระหนี้พวกนี้ทั้งหมดมันก็จะเป็นตัวกระทบที่สวิงมากๆทุกงวดเราจะมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะให้อัตราแลกเปลี่ยนนี้อยู่คงที่จังคือเงินบาทไม่สวิงมากก็สวิงมากนี่มันคอนโทรลยากมากเลยเพราะฉะนั้นถามว่าปตท.สผ.ชอบเงินบาทอ่อนหรือเงินบาทแข็งท่านรองก็จะตอบว่าชอบเงินบาทมีเสถียรภาพมากกว่าใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเอาละครับนี่คือ4ตัวแปรสำคัญในการจะดูว่าปตท.สผ.จะกำไรมากจะกำไรน้อย1ดูยอดขาย2ดูราคาน้ำมันในตลาดโลก3ดูค่าใช้จ่ายหลักๆว่ามีค่าใช้จ่ายหลักๆอะไรมีค่าใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาบ้างไหมแล้วก็4เพิ่มเติมก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับอันนี้บอกนะครับและที่ผมเห็นอีกจุดนึงก็คือว่าเรื่องของการซื้อเฮสในประเทศไทยนี่คือข้อดีของการซื้อเฮสประเทศไทยโชว์มาปุ๊บปั๊บทันใจในผลประกอบการไตรมาส2ที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับท่านรองครับถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นนโยบายของบริษัทเลยนะคะว่านับแต่นี้ไปถ้าว่าเราจะซื้อทรัพย์สินอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะขอเป็นแหล่งที่มีการผลิตเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าเราทันทีที่ลงทุนเราจะได้รับรู้รายได้ตัวนี้เข้ามาด้วยเพราะสำหรับแหล่งที่เราไปซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาวในอนาคตเนี่ยเราคิดว่ามันมีเพียงพอแล้วตอนนี้ถามว่ามีการซื้ออย่างที่กลยุทธ์ได้เรียนไว้ในหลายๆครั้งที่ได้คุยกับคุณยุทธนาว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการซื้อละเพราะว่าอะไรที่เพียงพอต้องหยุดแล้วเราจะใช้เงินลงทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ให้มีกำลังการผลิตเร็วที่สุดจะไม่ค่อยเลี้ยงต้อยแล้วใช่ไหมครับจะเอาไม่เลี้ยงต้อยแล้วล่ะค่ะใช่ไหมครับนะฮะทีนี้ครับในฐานะที่ผู้ถือหุ้นของปตท.สผ.ฝากมาด้วยนะครับท่านรองครับช่วยสรุปให้เราฟังหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยปตท.สผ.มีโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเอากลมๆเนี่ยสักกี่โครงการในกี่ประเภท
สักกี่โครงการในทั้งหมดกี่ประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีความคืบหน้าอะไรไปแล้วบ้างครับท่านรองครับได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคือปัจจุบันที่เราลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด43โครงการใน11ประเทศโครงการที่มีเยอะที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในประเทศไทยนี่เองมีทั้งหมด18โครงการเยอะที่สุดอยู่ในประเทศไทยค่ะในประเทศไทย18โครงการนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โครงการพวกนี้ก็ผลิตแล้วอย่างที่เป็นที่ทราบกันก็โครงการในอ่าวไทยทั้งหลายหรือบนบกที่แหล่งใหญ่ก็มีเอสบันหรือแหล่งเล็กๆที่สุพรรณบุรีอะไรจำพวกนี้เราก็ถือว่าเป็นโครงการผลิตนะคะพวกนี้ก็จะมีความคืบหน้าของมันอยู่แล้วผลดำเนินงานก็อย่างที่ได้เห็นว่ามันก็การผลิตก็จะอยู่ในระดับที่ประมาณนี้ละค่ะ2,300,000-2,400,000 บาร์เรลต่อวันนะคะก็ประมาณเท่านี้แล้วก็นิ่งอยู่ประมาณนี้ส่วนโครงการที่อยู่ตอนนี้เราสามารถแบ่งออกมาเป็นรีเจนเป็นภูมิภาคนะคะในไทยพูดไปแล้ว18ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราจะรวมประเทศพม่าเวียดนามอินโดนีเซียนะคะในที่นี้เราก็จะมีอยู่ทั้งหมด15โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตแล้วจ้า6ที่เหลือก็ยังเป็นพวกโครงการสำรวจนะคะพม่าใหญ่ๆที่เราจะได้ยินชื่อกันบ่อยมากอ่ะก็คือพวกโครงการยาดานาเยตะกุลแล้วก็ซอติก้าเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเข้ามาซอติก้าปัจจุบันเราสามารถเริ่มผลิตได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาแต่จะเป็นการผลิตที่วอลุ่มยังเล็กส่งเข้าไปในประเทศพม่าก่อนนะคะก็ประมาณ60 MMCFD ในขณะที่วอลุ่มที่ส่วนใหญ่ที่จะส่งเข้ามาเพื่อสนับสนุนความต้องการใช้พลังงานในประเทศเนี่ยอีกประมาณ240 MMCFD เนี่ยเราก็กำลังเร่งอยู่แล้วก็หวังว่ามันจะสามารถการก่อสร้างทุกอย่างจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นได้ภายในไตรมาสนี้ไตรมาสนี้คือไตรมาสที่3นะคะเราก็ยังลุ้นกันอยู่ที่เหลือในเวียดนามก็จะมีโครงการเล็กๆอีก2โครงการที่ผลิตอยู่แล้วนะคะที่แล้วก็เราก็จะมีโครงการสำรวจต่างๆที่อยู่ในพม่าอีกค่อนข้างเยอะอีกหลายโครงการนะคะแล้วก็โครงการถัดไปก็จะเป็นอยู่ในเขตภูมิภาคออสเตรเลียซึ่งอันนี้ทุกคนจะเป็นที่ทราบเป็นอยู่แล้วเรามีตัวมอนทาร่าอันนี้หลักๆเลยนะคะก็คือตัวที่ผลิตน้ำมันแล้วตอนนี้ก็การผลิตของมันจะค่อนข้างเสถียรและก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 บาร์เรลต่อวันก็ยังสามารถทำได้อยู่แล้วก็ในแถบภูมิภาค อเมริกาเหนือก็คือประเทศแคนาดาที่เรามีการไปลงทุนในออยแซนวานนะคะออยแซนตัวนี้ที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเราได้มีการสวอปการลงทุนกับโอเปอเรเตอร์หรือผู้ร่วมทุนของทางเราแล้วเราก็จะมาดำเนินการเองการด้วยตัวเองโอเปอเรเตอร์เป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยตัวเราเองนะคะกำลังทำอยู่ในแอฟริกาและตะวันออกกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก7โครงการซึ่งอยู่ในประเทศโอมานอัลจีเรียโมซัมบิกแล้วก็เคนยานะคะโอมานเรามีแหล่งผลิตน้ำมันเล็กๆอยู่อันหนึ่งแล้วก็แอลจีเรียเนี่ยขณะนี้การก่อสร้างส่วนจะแล้วเสร็จก็คิดว่าปลายปีนี้น่าจะสามารถสำเร็จขึ้นได้นะคะปลายปีเลยตัวลุ่มที่จะเข้ามาน่าจะขึ้นในต้นปีหน้าตัวโมซัมบิกทุกคนก็จะได้ยินกันบ่อยที่สุดตัวนี้ก็คือโครงการที่จะนำเข้า LNG เข้ามาสู่ประเทศไทยก็สนับสนุนความต้องการใช้พลังงานของประเทศเช่นกันนะคะก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเหมือนกันแล้วก็คาดว่า LNG ชิปเมนต์แรกที่จะเข้ามาอาจจะอยู่ที่สักปี2019นะคะเคนยาก็ยังเป็นตัวโครงการสำรวจอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือล่าสุดที่เราได้มีการไปลงก็คือไปลงทุนโครงการสำรวจในประเทศบราซิลซึ่งทุกคนเชื่อว่าจะเป็นแหล่งที่มีศักยภาพมากค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมด13โครงการใน11ประเทศนะคะผมไล่เรียงมาครบเลยครับท่านรองครับนะฮะนี่คือโครงการของปตท.สผ.ที่มีโครงการทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น43โครงการใน11ประเทศนะครับผมนับแล้วครบเลยครับมีในประเทศไทยมากที่สุด18โครงการนะครับรองลงมาคือโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้15โครงการอย่างเช่นโครงการในเมียนมาเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้ว33เหลืออีก10อยู่ไหนบ้างนะออสเตรเลีย1ออสเตรเลีย1นะแล้วก็มีที่ทวีปตะวันออกกลาง7
ทวีปอเมริกาเนี่ยมี2โครงการที่อเมริกาเหนือก็คือที่แคนาดาอเมริกาใต้ก็คือที่บราซิลนะครับส่วนแอฟริกาและตะวันออกกลางรวมทั้งสิ้นอีก7โครงการนะฮะมีโอมานแอลจีเรียโมซัมบิกแล้วก็เคนยาเป็นต้นนะฮะครบครับครบครับทั้งหมด43โครงการใน11ประเทศนี่เป็นโครงการทั้งหมดของปตท.สผ.ทั้งในประเทศและต่างประเทศถามว่ามีโครงการที่ไหนมากที่สุดคำตอบก็คือในประเทศไทยเยอะที่สุดนะครับทั้งหมดประมาณ13โครงการด้วยกันนะครับเอาละครับประเทศไทย18ค่ะประเทศไทย18โครงการเยอะที่สุดนะครับรองลงมาก็คือแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้15โครงการนะครับเอาละครับขยับมาถึงแนวโน้มทางการเงินแนวโน้มผลประกอบการต่างๆที่พอตอบได้ในกรอบของกลต.อันนี้ผมท่องติดปากเลยนะฮะอะไรคือแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังของปตท.สผ.รวมทั้งให้ตอกย้ำการตั้งเป้าทั้งปีนี้ของปตท.สผ.สักหน่อยครับท่านรองครับโอเคค่ะได้ค่ะในปีนี้ทั้งปีครับปี2014เนี่ยทางเราคาดว่ายอดขายของเราน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10% ประมาณ 10% ทีนี้ในครึ่งปีแรกที่เราทำได้เนี่ยโตมาแล้วประมาณ 5%อ๋อได้ครึ่งนึงแล้วในครึ่งปีแรกนี่ 5% ครับฉะนั้นก็ต้องไปคำนวณดูว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันคงจะต้องโตมากกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วด้วยประมาณการทั้งปีของเราที่ 10% ครับนะคะค่ะก็ตัวยอดขายเราเชื่อว่าครึ่งปีหลังน่าจะสูงขึ้นเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะมีตัวความหวังอย่างยิ่งว่าสติก้าเราจะแล้วเสร็จแล้วจะเข้ามานะคะสติก้าถ้าแล้วเสร็จเนี่ยเข้ามามันก็จะเพิ่มตัวโวลุ่มได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็สำหรับอีกแฟกเตอร์อีกตัวก็เกี่ยวกับเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยอย่างที่ว่าได้เรียนไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งขณะนี้จริงๆแล้วราคาน้ำมันณวันนี้มันก็ยังใกล้เคียงกับ Q1 ครับฉะนั้นถ้าหากว่าในเอาแค่ตัวราคาน้ำมันถ้าว่ามันใกล้เคียงกับตรงครึ่งปีแรกมีคิวหนึ่งครึ่งปีแรกปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยตัวโวลุ่มที่สูงขึ้นมันก็น่าจะทำให้ตัวรายได้หรืออะไรพวกนี้น่าจะสูงกว่าอยู่แล้วนะคะส่วนตัวค่าใช้จ่ายก็กลับมาเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายในของตัวบริษัทเนี่ยโดยปกติมันจะค่อนข้างถ้าตัดไอ้พวกรายการ abnormal อ่ะปกติมันจะค่อนข้างเสถียรยกเว้นไอ้ตัวค่าเสื่อมค่าเสื่อมซึ่งทุกวันนี้มันจะค่อนข้างจะสูงมากเรื่องมาจากตัวโดยเฉพาะตัวมาคาร่าผลิตดีเท่าไหร่ขายยอดขายดีเท่าไหร่ค่าเสื่อมก็จะสูงขึ้นเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้ทางเราคิดว่าไม่เป็นปัญหานะคะเราขอให้มันผลิตดีๆแล้วก็ขายได้เยอะๆเพราะว่าค่าเสื่อมเป็นการจ่ายทางบัญชีเป็นเงินสดที่เราจ่ายออกไปแล้วตอนนี้เราก็จะได้เงินสดกลับคืนมานะคะก็คือเน็ตบรรทัดสุดท้ายอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้ค่ะแล้วก็ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็หวังว่านับจากนี้ไปก็ขอให้มันนิ่งๆเขียนนะคะมันก็จะไม่มีประเด็นเรื่องนี้อีกครับนะครับปตท.สผ.ตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณขายได้ประมาณ 10% จากปีที่แล้วนะครับใช่ค่ะถ้าผมจำไม่ผิดก็ 320,000 บาร์เรลต่อวันใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือเป้าที่ตั้งไว้สำหรับปีนี้นะครับเหลือนาทีสุดท้ายไม่ถามท่านผู้ถือหุ้นเนี่ยโกรธแย่เลยนะฮะตกลงจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่ยังไงครับเหลือนาทีเดียวครับท่านรองครับอ๋อเงินปันผลสำหรับครึ่งปีแรกเราประกาศไปแล้วนะคะเงินปันผลตัวนี้เราจ่าย3บาทสำหรับครึ่งปีแรกตัวนี้เราจะปิดสมุดทะเบียนที่สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินในวันที่8นั่นหมายความว่าจะ XD ในวันที่5สิงหานะคะแล้วรับเงินปันผลในวันที่22สิงหาค่ะนะครับต้องบอกว่าจะจ่ายเงินปันผลคือรับเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นคือ22สิงหาคมนะครับในอัตราหุ้นละ3บาทนะครับในอัตราหุ้นละ3บาทนะครับครึ่งหลังของปีนี่มีจ่ายด้วยไหมครับก็มีค่ะมันคือต้องจ่ายที่เรามีอินเทอริมก็คือครึ่งปีแรกแหละครึ่งหลังมันก็ต้องตามผลดำเนินงานของทางเรานะคะครับนะครับเอาเป็นว่านี่คือผลประกอบการไตรมาส2/57ของปตท.สผ.นะครับมีกำไรไตรมาส2 560ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 18,187 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิไตรมาส2ของปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าเกินความคาดหมายของหลายๆด้านเลย
แล้วก็ไม่แปลกใจที่โบรกหลายสำนักนะครับเลคคอมเมนต์ซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีอย่างปตท.สผ.นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านรองเพ็ญจันทร์ครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชีบริษัทปตท.ผลิตและสำรวจปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.คุณเพ็ญจันทร์จาริกเกษมนะครับนี่เป็นภาพรวมของการดำเนินงานผลประกอบการไตรมาส2และการคาดการปีนี้ทั้งปีของปตท.สผ.นะครับคาดว่าจะโตขึ้นประมาณ 10% จากปีที่แล้วแล้วก็จะเพิ่มปริมาณขายน้ำมันเป็น 320,000 บาร์เรลต่อวันอันนี้คือเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีและนี่คือช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1นะครับแล้วพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับใครอยากรู้ว่าถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยนอกจากหุ้นในกลุ่มแบงค์แล้วเนี่ยมีหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจและเพราะอะไรและหุ้นเด่นๆในกลุ่มที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงที่2ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com